Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปโยโยโย Rapper Lawyer กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมนักกฎหมายสายแร็ปเอพิโซดนี้บอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นสายเปเพื่อนเป็นสายป๋าคนนั้นคนนี้ทักแชทมายืมเงินก็ให้เขาไปตลอดแต่ก็ไม่เคยได้คืนเลยนะครับจะทวงเงินเพื่อนสัญญงสัญญาก็ไม่ได้ทำเอาไว้แต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้แชทที่เพื่อนทักมายืมเงินนี่แหละครับเป็นสัญญาในการกู้ยืมได้แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เราต้องทราบอยู่บ้างนะครับฉะนั้นสายเปทั้งหลายอยากได้เงินคืนไม่อยากโดนชิ่งติดตามได้ในเอพิโซดนี้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's goสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับพี่ชื่อแร็ปเปอร์ลอเยอร์ใช่ไหมครับครับผมผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับเรื่องอะไรครับว่ามาเลยครับสวัสดีครับคุณพี่วันนี้น้องมีปัญหาคาใจผมคือแร็ปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซปเปอร์มีเรื่องอะไรคือเพื่อนทักไลน์มายืมเงินใช้เป็นหลักฐานกู้ยืมได้ไหมเพื่อนทักไลน์มาขอยืมเงินใช้เป็นหลักฐานได้จดเอาไว้ฮะทักแชทมาขอยืมเงินหลักฐานเทียบเท่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้หลักฐานเต็มมือแต่จะให้ดีได้นั้นต้องมี3ส่วนที่เราควรถือแนบไปเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ต้องเร้าหรือ ข้อ1ต้องเป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปข้อความต้องระบุในแชทไว้อย่างชัดเจนนะต้องเข้าใจถือเป็นลายลักษณ์อักษรเวอร์ชั่นออนไลน์ถ่ายเก็บเอาไว้สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอกู้ยืมเงินได้จัดไปข้อ2ในส่วนของแชทตัวแอปนั้นก็สำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันสามารถระบุบัญชีของผู้กู้ยืมได้อย่างเร็วพันเพื่อสาวถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ยืมเงินได้ทันฮะโอ้น้องไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงก็ผมไปหาข้อมูลมารู้ติดตัวไว้บ้างจะเป็นไรไปข้อมูลนี้สำคัญควรมีติดตัวไว้งั้นพูดต่อเลยน้องข้อ 3ว่ามายังไงข้อ 3สุดท้ายหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปเพราะมันสำคัญมากๆระบุเวลาวันเดือนไม่ผิดโอนแล้วควรเซฟเก็บไว้อย่าเก็บในใจไว้ในความคิดเพราะนี่ถือเป็นหลักฐานการโอนต้องมีสลิปนี่คือ3ข้อง่ายๆตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประวัติการพูดคุยกันเก็บไว้ทุกครั้งเพื่อดำเนินการเพราะว่าข้อความดังกล่าวสามารถใช้แทนสัญญากู้ผ่านช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความทางแชทเผื่อโดนระรานแล้วลักษณะข้อความต้องมีเนื้อหาใจความแบบไหนที่ถามมาจะได้รู้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันครบไหมโอเคในส่วนของข้อความต้องมีหลักฐานประกอบไว้โดยลักษณะข้อความต้องได้เนื้อหาใจความพร้อมใช้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับผมต่อไหมเฮ้ยเอาดิพร้อมแล้วก็ไปโยต้องมีหลักฐานการโอนว่าคนยืมได้เงินจากเราไปต้องมีหลักฐานการคุยว่าจะคืนเงินวันไหนเท่าไหร่ต้องมีหลักฐานระบุต้องกำหนดจำนวนเงินเอาไว้รวมถึงต้องระบุตัวตนของคนให้ยืมและคนยืมไง hey. ถ้ามีการแชทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาแบบใดพูดคุยการขอยืมเงินต้องได้เนื้อหาใจความเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเขาเบี้ยวหนี้จัดการทันทีติดหนี้ก็ต้องใช้ส่วนเรื่องหลักฐานลายเซ็นเชิญพี่พูดต่อเลยครับเอาจัดไปเข้าเรื่องกันไปต่อเลยหลักฐานใดบ้างที่แทนลายเซ็นคือ user name password ที่ล็อกอินได้กันแบบเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ e-signature กันแบบ high end อักขระอักษรตัวเลขลักษณะอื่นใดถือเป็นลายเซ็นโอเคทั้งหมดโอเคลายเซ็นโอเคทั้งหมดถือว่าเป็นลายเซ็นสามารถระบุตัวตนกันเป็นคนๆได้อย่างบรรเจิดจะมีผลตามกฎหมายเหมือนการลงลายมือเซ็นพร้อมเปิดอีเมล e-signature ล็อกอินใส่พินหรือจะเป็นพาสเวิร์ดเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษได้หมดพร้อมเปิดทั้งหมดนี้คือข้อมูลกฎหมายการกู้ยืมเงินผ่านแชทโอ้นี่ได้ความรู้มากๆเลยใกล้ตัวไปมาแวบๆขอบคุณแร็ปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้แบบไม่จอบแจ๊บจอบแจ๊บแปลว่าอะไรไม่น้อยไปไงโอเครับแซะรับทราบแม่เล่นมุกนะครับจบแล้วครับนี่แหละครับสะดวกสบายกันแล้วครับทีนี้ใครทักแชทมายืมเงินก็ไม่ต้องวิ่งไปทำเอกสารกันวุ่นวายแล้วนะครับมาสรุปเนื้อหากันอีกครั้งนึงนะครับการแชทขอยืมเงินสามารถใช้เป็นหลักฐานเทียบเท่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้จริงๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วแค่แชทยืมเงินอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับยังต้องมีหลักฐานการขอยืมเงินอื่นๆแนบไปด้วยโดยแชทที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้นั้นมีดังนี้ครับ
1. เป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปโดยข้อความแชทจะต้องระบุว่าขอยืมเงินหรือจำนวนที่ขอยืมกันนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับข้อ2นะครับต้องแชทบนแอปพลิเคชันที่มีความน่าเชื่อถือสามารถระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้มายืมเงินเราได้ตรวจสอบได้แน่นอนนะครับว่าคนคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆไม่ใช่โปรไฟล์หลอกแต่อย่างใดนะครับข้อที่3มีภาพหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปนั่นแหละครับที่ระบุวันเวลาที่โอนเงินไว้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหากเจอใครทักแชทมาขอยืมเงินบอกเลยว่าควรเก็บประวัติแชทที่มีการพูดคุยไว้ทุกครั้งนะครับเพราะข้อความดังกล่าวสามารถใช้แทนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความแชทจากอีกฝ่ายก็ได้นะครับรวมทั้งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยนะครับผมโดยลักษณะของข้อความต้องได้เนื้อหาใจความดังต่อไปนี้นะครับ 1. คนยืมได้รับเงินจากคนให้ยืมแล้ว 2. คนยืมตกลงว่าจะคืนให้กับคนให้ยืมเท่าไหร่ภายในวันไหนไม่ใช่การให้เปล่านะครับ 3. มีจำนวนเงินกำหนดแน่นอนยืมกันเท่าไหร่ก็ระบุไปให้ชัดเจนเลยนะครับ4. สามารถระบุตัวคนยืมและคนให้ยืมได้แน่นอนนะครับหากมีการแชทกันไม่ว่าจะเป็นภาษาในระดับใดใช้ถ้อยคำไหนก็ตามต้องได้เนื้อหาใจความในลักษณะ4ลักษณะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วหลักฐานใดบ้างที่ใช้แทนลายเซ็นในการกู้ยืมได้นะครับคำตอบก็คือ username และ password ที่เราใช้ล็อกอินในการใช้ยืมเงินเพื่อนนี่แหละครับสิ่งนี้เรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-signature นั่นแหละครับซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การเซ็นชื่อลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับเพราะพรบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าอักษรอักขระตัวเลขเสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษนั่นแหละครับฉะนั้นพาสเวิร์ดที่เราใช้ล็อกอินกันรหัสพินตอนเราเข้าแอปธนาคารรหัส ATM การเซ็นลายเซ็นบนหน้าจอหรือแม้แต่การลงชื่อท้ายอีเมลถือว่าเป็น e-signature ทั้งหมดเลยนะครับหากเหตุการณ์บานปลายจะต้องฟ้องร้องกันจริงๆนะครับผมเรามาดูอายุความของการฟ้องในคดีกู้ยืมเงินกันดีกว่านะครับการฟ้องร้องกันในคดีกู้ยืมเงินนะครับต้องฟ้องภายใน10ปีนับแต่วันถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนนะครับและถ้าสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆจะมีอายุความที่5ปีนะครับและคำถามที่หลายคนสงสัยยืมเงินแล้วไม่คืนผิดกฎหมายข้อไหนบ้างกรณียืมเงินแล้วไม่คืนจะเข้าข่ายผิดสัญญาทางแพ่งตามมาตรา213แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้มีคำสั่งบังคับให้ลูกหนี้คืนเงินให้ได้นะครับและในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลเกิดขึ้นแล้วแต่ลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระเงินคืนตามตกลงอีกทั้งยังมีพฤติกรรมซุกซ่อนขายทรัพย์สินหรือโอนย้ายทรัพย์สินของตัวเองไปให้บุคคลอื่นเพื่อเลี่ยงจากการจ่ายหนี้อาจมีความผิดฐานทางอาญามาตรา350มาตรา350โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วถ้ามีการฟ้องศาลในคดีนี้แล้วจะมีกระบวนการอย่างไรต่อในกระบวนการฟ้องศาลนะครับอาจจะมีการเจรจาประนอมหนี้เช่นศาลพิพากษาจะให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่ลูกหนี้เจรจาขอผ่อนชำระซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ว่าจะยินยอมหรือไม่นะครับและถ้าหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะไม่มีเงินมากพอที่จะชำระจริงๆเจ้าหนี้จะต้องไปสืบทรัพย์เองว่าลูกหนี้มีสินทรัพย์อะไรบ้างอาศัยอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนเพื่อยื่นศาลให้ทำการยึดทรัพย์เช่นที่ดินบ้านแล้วนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แต่ในกรณีที่เป็นเงินเดือนรายได้ต่างๆจะถูกอายัดได้บางส่วนตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ลูกหนี้ยังเหลือเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินใครที่โดนเพื่อนหรือคนรู้จักทักมายืมเงินผ่านแชทอยู่บ่อยๆก็ขอให้เก็บหลักฐานให้ครบถ้วนกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับทุกคน Rapper Lawyer ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ป